1. น้ำตาลอาหารที่มีรสหวานจัดแน่นอนว่าน้ำตาลใส่ลงไปในอาหารของหวานหรือเครื่องดื่มทำให้รสชาติดีขึ้นผิดหูผิดตาแต่หากรับประมาณทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมากๆจะทำให้เซลล์ผิวเสื่อมสภาพผิวขาดคอลลาเจนเพื่อความสดใสเปล่งปลั่งผิวหนังจึงเหี่ยวย่นและขาดความยืดหยุ่นนั่นเอง 2. แอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำไปเป็นจำนวนมากสังเกตได้ง่ายๆว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จะลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำให้ตับพังหรือที่เรารู้ดีว่าทำให้ตับเข็งคือตับต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายหากตับสุขภาพไม่ดีก็จะสะท้อนออกมาถึงผิวหนัง 3. คาเฟอีนเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมน้ำอัดลมมีทั้งน้ำตาลและคาเฟอีนเลยทีเดียวมีสารอะดรีนาลีนที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวก็จริงแต่ก็ทำให้ผิวพรรณเหี่ยวย่นขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้คาเฟอีนยังดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการบำรุงผิวพรรณออกไปจากร่างกายอีกด้วย 4. ไขมันไม่อิ่มตัวไขมันทานนอกจากทำให้อ้วนง่ายผิวมีเซลลูไลท์แล้วไขมันทานยังทำให้ผิวหนังของเราไวต่อรังสี UV มากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าผิวของเราก็จะถูกแสงแดดอันร้อนแรงในบ้านเราทำร้ายได้มากขึ้นด้วยเช่นกันทั้งขาดความนุ่มชุ่มชื้นและริ้วรอยทามหาไวขึ้นเยอะเลยทีเดียว 5. อาหารรสเค็มไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูแดดเดียวหมูหรือเนื้อหมักแครกเกลือหรืออะไรก็ตามที่มีรสเค็มจัดจะมีปริมาณโซเดียมอยู่เยอะซึ่งนอกจากจะทำให้คุณตัวบวมแล้วยังดูดซับน้ำออกจากร่างกายทำให้ผิวหนังแห้งกร้านเหี่ยวย่นง่ายนั่นเอง 6. อาหารแปรรูปแช่แข็งอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องผักดองกระป๋องอาหารกล่องแช่แข็งไส้กรอกแฮมเบคอนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหล่อนอกจากจะมีรสเค็มและโซเดียมสูงแล้วยังมีสารในกลุ่มซัลไฟที่มาในรูปของสารกันเสียแต่งกลิ่นและรสสังเคราะห์และวัสดุการอาหารเหม็นหืนที่เข้าไปกระตุ้นผิวให้เกิดอาการอักเสบและริ้วรอยทามหาไวอย่างไม่น่าเชื่อ 7. อาหารปิ้งย่างพร้อมหมูกระทะเนื้อย่างอาหารทะเลย่างพวกนี้โดยเฉพาะตามร้านบุฟเฟ่ต์ต่างๆจะพบสารไฮโคลคาร์บอนในส่วนที่ปิ้งจนไม่เกรียมจนเกิดเป็นสารอนุมูลอิสระทำลายผิวให้เกิดริ้วรอยขาดความตึงกระชับและความเปล่งปลั่งสดใสผิวหมองคล้ำลงอย่างน่าตกใจเลยละ 8. เครื่องดื่มชูกำลังนอกจากเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆจะไม่ดีต่อร่างกายในแง่ที่มีทั้งคาเฟอีนและน้ำตาลสูงแล้วซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ทำให้แก่ลงเหมือนกันยังทำลายสารเคลือบฟันทำให้ฟันเหลืองผุกร่อนได้ง่ายอีกด้วย 9. อาหารทอดอาหารทอดมีปริมาณไขมันสูงนอกจากทำให้อ้วนแล้วยังทำลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังส่งผลให้ผิวหนังเหี่ยวย่นไม่สดใสเปล่งปลั่งอีกด้วย 10. อาหารที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลน้ำตาลเทียมเพราะน้ำตาลเทียมเช่นแอดปาแตมจะส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวปวดข้อและทำให้อยากน้ำตาลมากขึ้นจึงวนกลับไปที่ข้อแรกนะ